Samsung Galaxy Note 2สมาร์ทโฟนที่ตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้ที่ชื่นชอบการจดบันทึกมาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด 1280x720 พิกเซลเทคโนโลยี HD Super AMOLED ขับเคลื่อนด้วย CPU Quad-Core ความเร็ว 1.6 GHz RAM 2 GB พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง 16 GB รองรับหน่วยความจำภายนอก Micro SD Card สูงสุด 64 GB รันบนระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean กล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ 3G Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 GPS NFC และ S Beam แบตเตอรี่ความจุ 3,100 mAh มอบความสะดวกในการใช้งานบนหน้าจอสัมผัสด้วยปากกาอัจฉริยะ S Pen พร้อมด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบ Multitasking ที่ลื่นไหลต่อเนื่องหน้าประกอบด้วยหน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสกว้าง 5.5 นิ้วความละเอียด 1280x720 พิกเซลเทคโนโลยี HD Super AMOLED ให้สีสันที่สดใสและคมชัดเหนือหน้าจอแสดงผลขึ้นไปมีโลโก้ Samsung และส่วนบนสุดคือตะแกรงลำโพงเสียงสนทนาด้านซ้ายของลำโพงมีไฟแสดงสถานะระบบซ่อนอยู่และด้านขวามีเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจอขณะสนทนาแนบหูเซ็นเซอร์ปรับความสว่างบนหน้าจออัตโนมัติและเลนส์กล้องหน้าความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซลใต้หน้าจอแสดงผลตรงกลางมีปุ่มโฮมสำหรับกลับสู่หน้าหลักหรือกดค้างเพื่อเรียกดูแอปพลิเคชันที่เคยใช้งานขนาบข้างด้วยปุ่มกดแบบสัมผัส2ปุ่มซึ่งจะเลือนแสงขึ้นเมื่อกดใช้งานได้แก่ทางด้านซ้ายคือปุ่มเมนูสำหรับเรียกดูเมนูเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแอปและวิดเจ็ตสร้างแฟ้มใหม่ตั้งค่าวอลเปเปอร์แก้ไขหน้าค้นหาและตั้งค่าระบบกดค้างเพื่อเรียกใช้งาน Google Nowและที่ข้างขวาคือปุ่มย้อนกลับเรามาดูกันที่รอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะคะด้านบนมีช่องเสียบชุดหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรและรูไมโครโฟนตัวที่2สำหรับตัดเสียงรบกวนส่วนด้านล่างนะคะตรงกลางมีช่องเชื่อมต่อไมโคร USB สำหรับเชื่อมต่อที่ใช้แบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ภายนอกเช่น PC และมีช่องไมโครโฟนนะคะสำหรับสนทนาอยู่ทางด้านซ้ายและที่มุมขวามีช่องใส่ปากกา S Pen ที่กินบริเวณเข้าไปถึงฝาหลังบางส่วนค่ะด้านซ้ายมีปุ่มปรับระดับเสียงและยังสามารถใช้เป็นปุ่มปรับระดับการซูมในกล้องถ่ายรูปได้ส่วนทางด้านขวามีปุ่มเปิดปิดหน้าจอและสามารถใช้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องได้เช่นเดียวกันด้านหลังมีฝาหลังที่เปิดออกได้วัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกมันวาวดีไซน์ขอบโค้งมนมีโลโก้ Samsung ขนาดใหญ่อยู่กึ่งกลางของฝาหลังค่อนไปทางส่วนบนและเหนือขึ้นไปมีช่องเลนส์กล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟชด้านล่างมีช่องลำโพงเสียงอยู่ใกล้กับช่องเสียบปากกา S Pen เมื่อแกะฝาหลังออกจะพบกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุ 3,100 มิลลิแอมป์อาวเหนือแบตเตอรี่ขึ้นไปมีช่องใส่ซิมการ์ดแบบไมโครซิมซึ่งต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนถึงจะใส่ซิมการ์ดได้เหนือช่องใส่ซิมการ์ดขึ้นไปทางด้านซ้ายมีช่องเสียบเหนือความจำภายนอกแบบไมโคร SD การ์ดสามารถรองรับความจุสูงสุด 64 กิกะไบต์เมื่อเปิดเครื่องจะพบกับหน้าล็อกสกรีนภายในประกอบด้วยแถบสถานะการใช้งานของระบบที่ด้านบนซึ่งสามารถลากแถบสถานะลงมาเพื่อดูการตั้งค่าและการแจ้งเตือนอื่นๆถัดลงมาคือพื้นที่ของนาฬิกาตัวเลขดิจิตอลแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันที่ด้านล่างมีไอคอนทางลัด5อันวิธีปลดล็อกหน้าจอให้เลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือเลื่อนนิ้วบนไอคอนไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อเปิดใช้งานไอคอนนั้นหน้าจอหลักเป็นพื้นที่สำหรับวางไอคอนและวิดเจ็ตทางลัดตามที่ผู้ใช้กำหนดมีทั้งหมด7หน้าสามารถใช้นิ้วเลื่อนหน้าจอไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อดูหน้าอื่นส่วนบนประกอบด้วยแถบแสดงสถานะมีไอคอนแสดงการทำงานของระบบอยู่ที่มุมขวาบนและการแจ้งเตือนอยู่ที่มุมซ้ายบนสามารถกวาดนิ้วลากแถบสถานะลงมาด้านล่างเพื่อเปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนในหน้าต่างแจ้งเตือนด้านขวาบนมีไอคอนการตั้งค่าระบบรูปเฟืองถัดลงมาไปแถบไอคอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi GPS เสียงหมุนหน้าจอบลูทูธและอื่นโดยสามารถปัดนิ้วไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูไอคอนอื่นๆถัดลงมาเป็นแถบการตั้งค่าความสว่างหน้าจอสามารถกำหนดความสว่างหรือเลือกปรับหน้าจอให้เป็นแบบอัตโนมัติได้และด้านล่างเป็นพื้นที่สำหรับการแจ้งเตือนของระบบเมื่อมีข้อความเข้าหรือมีอีเมลใหม่ส่วนกลางของหน้าจอหลักเป็นพื้นที่สำหรับวางไอคอนและวิดเจ็ตเมื่อต้องการใช้งานไอคอนไหนให้แตะไปบนไอคอนนั้น1ครั้งซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอหลักและไอคอนต่างๆได้
ส่วนล่างมีไอคอนหลักซึ่งจะตามติดไปทุกหน้าสามารถจัดการไอคอนหลักได้เช่นเดียวกับไอคอนทั่วไปยกเว้นไอคอนแอปพลิเคชันอันขวาสุดที่ไม่สามารถแก้ไขได้หน้าแอปพลิเคชันเป็นหน้าที่รวบรวมแอปพลิเคชันและวิดเจ็ตทั้งหมดที่มีอยู่ในเครื่องแสดงผลไอคอนในรูปแบบตาราง 5x5 แถวสามารถเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูหน้าอื่นที่เหลือด้านบนมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นแอปพลิเคชันวิดเจ็ตและแอปพลิเคชันที่เคยดาวน์โหลดปุ่มเมนูในหน้าแอปพลิเคชันสามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ Play Store และสามารถแก้ไขตำแหน่งไอคอนในหน้าแอปพลิเคชันสร้างแฟ้มใหม่ถอนการติดตั้งเลือกรูปแบบการแสดงผลแชร์แอปพลิเคชันไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กอีเมลหรือการเชื่อมต่ออื่นซ่อนแอปพลิเคชันไม่ให้มองเห็นปากกา S Pen ปากกาอัจฉริยะที่มาพร้อมกับความสามารถในการทำงานทั้งวาดรูปจดบันทึกเรียกใช้คำสั่งด่วนพร้อมฟังก์ชันมากมายตัวปากกามีความยาว110มิลลิเมตรแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนล่างคือส่วนที่เป็นพลาสติกและส่วนบนคือส่วนที่เป็นโลหะผิวเงารอบปากกามีลักษณะโค้งมนปุ่มกดบนปากกาถูกออกแบบมาให้อยู่บริเวณที่สามารถใช้นิ้วโป้งกดได้สะดวกมีลักษณะเป็นผิวรอยหยาบอยู่ครึ่งส่วนอีกส่วนเป็นผิวเรียบเมื่อดึงปากกา S Pen ออกจากเครื่องระบบจะเปิดหน้ากระดาษ S น้อยขนาดย่อให้สำหรับจดบันทึกด้วยอัตโนมัติและเมื่อเสียบปากกากลับเข้าไประบบจะกลับมายังหน้าหลักให้อัตโนมัติ S Note แอปสมุดโน้ตสำหรับจดบันทึกที่รองรับการเขียนด้วยปากกา S Pen มีฟังก์ชันและเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายซึ่งแต่ละเทมเพลตจะมีฟอร์มหรือรูปแบบการจัดวางหน้าต่างกันเพื่อให้ผู้ใช้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งานภายในหน้ากระดาษของแต่ละเทมเพลตมีเครื่องมือให้เลือกใช้มากมายประกอบด้วยไอคอนกลับไปดูบันทึกทั้งหมดไอคอนค้นหาความหมายในพจนานุกรมออนไลน์ไอคอนบันทึกเค้าโครงไอคอนปิดสมุดบันทึกและไอคอนบันทึกสำหรับไอคอนบันทึกเค้าโครงเมื่อกดใช้งานจะสามารถบันทึกการทำงานต่างๆของเราบน S Note ในรูปแบบวิดีโอซึ่งถัดมาแถวล่างมีไอคอนสำหรับเรียกเปิดดูโหมดแสดงวิดีโอที่ได้จากการบันทึกเข้าโครงติดกันคือไอคอนโหมดปากกาสำหรับตั้งค่าปากกาเลือกรูปแบบปากกาสีน้ำหนักปากกาดูดสีจากรูปภาพกำหนดสีชนิดน้ำหนักปากกาล่วงหน้าการดูดสีจากรูปภาพทำได้โดยเลือกไอคอนรูปหลอดดูดสีที่มุมขวาล่างของหน้าต่างตั้งค่าปากกาแล้วนำปากกา S Pen ไปแตะที่สีที่เราต้องการเพื่อดึงดูดสีนั้นมาใช้งานการกำหนดสีชนิดน้ำหนักของปากกาล่วงหน้าคือการตั้งค่ารูปแบบปากกาที่เรียกใช้งานบ่อยๆมาเก็บไว้เป็นรูปแบบหลักเพียงจอดปากกาขณะใช้งานหมดวาดรูปแล้วกดปุ่มบนปากกา1ครั้งจะเป็นการสลับไปใช้ปากกาพร้อมกับสีอื่นที่ตั้งค่าไว้วิธีการกำหนดสีปากกาล่วงหน้าทำได้โดยเข้าสู่หน้าเมนูตั้งค่าปากกาเลือกชนิดปากกาและสีน้ำหนักที่ต้องการจากนั้นกดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนของตัวอย่างลายเส้นระบบจะเก็บรูปแบบปากกานั้นไว้ที่ด้านขวาหากต้องการลบทิ้งให้กดเครื่องหมายลบไอคอนเปลี่ยนรูปแบบการเขียนหากต้องการเรียกใช้งานให้กด2ครั้งเพื่อเรียกรูปแบบที่ต้องการได้แก่เครื่องมือใช้งานวาดรูปทรงด้วยลายมือวาดสูตรคณิตศาสตร์แปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรถัดมาคือปุ่มเรียกใช้งานคีย์บอร์ดซึ่งสามารถปรับเป็นโหมด Handwriting to Text ได้เช่นเดียวกันเมื่อกดที่ตัวทีที่มีรูปปากกาจากนั้นคีย์บอร์ดจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ว่างสำหรับเขียนข้อความและแปลงเป็นตัวอักษรเมื่อใช้งานคีย์บอร์ดในแอปพลิเคชันอื่นๆก็สามารถใช้งาน Handwriting to Text ได้เช่นเดียวกันส่วนการตั้งค่าตัวอักษรทำได้โดยกดอีก1ครั้งที่ปุ่มเรียกใช้งานคีย์บอร์ดซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรขนาดและสีได้ตามต้องการถัดมาคือไอคอนยางลบกด1ครั้งเพื่อเรียกใช้งานและกดอีก1ครั้งเพื่อตั้งค่ารัศมีของยางลบและเลือกลบทั้งหมดถั
ัดมาคือไอคอนย้อนกลับและไปข้างหน้าสำหรับแก้ไขไอคอนใส่วัตถุเพิ่มเติมสำหรับใส่รูปภาพวิดีโอทั้งจากแกลเลอรี่หรือถ่ายใหม่จากกล้องแผนที่ไอเดียสเกตภาพตัดปะหรือภาพแนวการ์ตูนที่มีมาให้ในแอปกล่องข้อความและรูปร่างเข้าไปในสมุดโน้ตได้ไอเดียสเกตฟังก์ชันการวาดตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นคำใบ้ให้ระบบหาภาพสเกตที่เกี่ยวข้องกับคันนั้นเช่นคำว่า fishระบบก็จะหาภาพสเก็ตรูปภาพที่เป็นปลามาให้ขวาสุดคือไอคอนบันทึกเสียงสำหรับบันทึกเสียงลงในโน้ต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถัดลงมาคือพื้นที่กระดาษว่างสำหรับเขียนหรือใส่รูปซึ่งมีหน้าตาขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่เลือกไว้ในตอนแรกด้านล่างสุดตรงกลางมีตัวเลขแสดงเลขหน้าและไอคอนเพิ่มหน้ากระดาษสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกใช้รูปแบบเทมเพลตที่เคยเลือกไว้หรือหน้ากระดาษเปล่าขวาสุดคือไอคอนรูปมือสำหรับตั้งค่าเพื่อใช้งานมือแทนปากกาสามารถใช้งานปุ่มเมนูเพิ่มเติมซึ่งมีตัวเลือกสำหรับสร้างบันทึกใหม่แชร์บันทึกนำออกเปลี่ยนพื้นหลังแก้ไขหน้าลบบันทึกเพิ่มแท็กและสร้างเหตุการณ์สำหรับใช้งานร่วมกับปฏิทิน S Planner Quick Command คือการใช้ปากกา S Pen วาดคำสั่งบนหน้าจอเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วสามารถเปิด Quick Command ได้ด้วยการกดปุ่มบนปากกาพร้อมลากบนหน้าจอจากล่างขึ้นบนเช่นการใช้งานโทรศัพท์สามารถวาดเครื่องหมายชาร์ปและตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้ทันทีและยังสามารถใช้ปากกา S Pen พรีวิวข้อมูลโดยการใช้ปากกาชี้ที่ข้อมูลที่ต้องการพรีวิวเช่น SMS หรืออีเมลหรือการแสดงรูปภาพที่มีอยู่ในอัลบั้มและการพรีวิววิดีโอล่วงหน้าบนเครื่องเล่นวิดีโอ Samsung Galaxy Note 2 รองรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้ผ่าน S-Beam, NFC หรือ Wi-Fi Direct สามารถใช้งาน S-Beam ได้โดยการแตะมือถือเข้าหากันและถ่ายโอนไฟล์ได้ทันทีGalaxy Note 2มีกล้องถ่ายรูปด้านหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสพร้อมไฟแฟชและเซ็นเซอร์รับภาพแบบ BSI รองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียด 1080p มีฟังก์ชันเวฟโฟโต้เลือกถ่ายรูปที่ดีที่สุด Buddy Photo Share แชร์ภาพให้ติดแท็กเพื่อนให้อัตโนมัติและมีกล้องหน้าความละเอียด 1.9 ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชันถ่ายภาพด้วยคำสั่งเสียง